อ่ะสวัสดีครับแบตของเจ้าตัว SG108 นะครับสังเกตดีๆนะตัวนี้คือแบตมันมีอาการบวมนะครับผมเห็นเซลล์นึงมันบวมแล้วตอนที่ผมแกะตอนแรกนะครับก็คือจะมองเห็นว่ามันบวมอยู่ข้างหนึ่งนะครับก็คือซีกนี้นะผมกดมันลงไปนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับบวมแล้วคราวนี้พอเวลาเราชาร์จสังเกตดีๆนะครับถ้าเวลาเราชาร์จนะครับมันจะวิ่งไล่ขึ้นทีละเม็ดนะครับให้ดูดีๆนะถ้าแบตเตอรี่ที่มันปกตินะครับเวลาเราชาร์จจะไล่ขึ้นทีละเม็ดเนี่ยเห็นไหมมันจะควบ2เลยครับเนื่องจากว่าเซลล์หนึ่งมันจับวนแบบวนเพี้ยนๆนะครับบอร์ดมันก็จะบอกเขาเรียกว่าบอกความจุของแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่นะครับก้อนนี้เป็นไปได้ผมไม่อยากให้ใช้เลยดูเนี่ยนะครับเพราะแบตเตอรี่ทั้งหมดมันจะมี4เม็ดถูกไหมครับถ้าเป็นเจ้าตัว SG108 นะครับมันจะมีทั้งหมด4เม็ดนะครับพวกนี้ 7.4 โวลต์ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับบินได้ประมาณ10กว่านาทีนะครับโดยประมาณนะครับก็เวลาเล่นอยู่มันก็จะมีอาการถ้าสมมติแบตเตอรี่มีอาการนี้นะครับมันอาจจะทำให้เจ้าตัวโดรนของเราอ่านค่าผิดนะครับแล้วทำให้มันดีดตัวเองหรือว่าขึ้นในสเต็ปของ low power นะครับแล้วมันจะทำให้ตัวเอง back to home เองนะครับจนทำให้จังหวะที่โดรนมันดีดขึ้นแล้วจะบินกลับเนี่ยมันคำนวณประจุของไฟฟ้าพลาดได้นะครับอาจจะทำให้โดรนน่ะดับกลางอากาศได้นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เป็นแบบนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะลำนี้ก็ส่งมาเช็คชุดเจ้าตัวสวิตช์นะครับสวิตช์แบตนะครับเนื่องจากว่าโดนงัดนะครับงัดมาจนเชี่ยวข้างในมันหักนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นว่าแบตเตอรี่มันไม่ค่อยนิ่งนะครับเวลาชาร์จจะมองเห็นนะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้น2และ3เม็ดทันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมรอชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้าใช้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคครับสวัสดีครับ